เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์เดือดอีกรอบหลังป้าแท้ๆเพิ่งเข้ารับทราบข้อหาจากกรณีที่นางสาวรัชนกสุวรรณเกตอายุ25ปีหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องนักแต่งเพลงสาวเน็ตไอดอลคนดังเขาแจ้งความดำเนินคดีกับญาติฝ่ายพ่อ3คนหลังจากที่ทั้ง3คนได้โพสต์ข้อความกล่าวหาเจนนี่ในระคุณพ่อจากนั้นวันที่18พฤศจิกายนป้าของเจนนี่ก็ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองสมุทรปราการพร้อมกับบอกหลานสาวว่าอยากให้คิดให้ดีพ่อก็คือพ่อขณะที่ทางเจนนี่ก็ได้ส่งทนายไปถอนแจ้งความให้ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่20พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นางสาวสุภาพรสุวรรณเกตอายุ54ปีป้าของเจนนี่ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วพร้อมทั้งฝากคำพูดไปถึงเจนนี่ว่าเจนนี่เป็นลูกจึงไม่ควรใช้คำที่รุนแรงกับพ่อขนาดนั้นทั้งที่พ่อก็ยังป่วยอยู่ด้วยและก็ไม่รู้ว่าพ่อจะตายจากกันวันไหนถึงพ่อจะไม่ได้เลี้ยงดูแต่ก็ให้กำลังใจพ่อหน่อยก็ดีทั้งนี้ตนก็ไม่ได้ต้องการจะฝากอะไรถึงเจนนี่อยากให้คิดเองต่อไปก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกต่างคนต่างอยู่แต่ตอนนี้ตนก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหลานแล้วแต่อยากให้หลานคิดได้ว่าพ่อก็คือพ่อหลังจากนั้นเจนนี่ก็ได้โพสต์ใน Facebook ระบุข้อความว่าแค่เฉพาะคนที่รักเราก็พออย่าเอาเวลาไปสนใจคนที่เขาไม่ชอบเราหรือเกลียดเราคนที่เขาไม่ชอบต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดให้มันปวดหัวชีวิตคนเราเกิดมามีค่าเอาเวลาไปทำมาหากินดูแลคนที่รักดูแลครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้จักเราไปมากกว่าตัวเราเองจากนั้นก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองว่าคนบางคนดีเฉพาะซ้ำเติมคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ดีไปมากกว่าคนอื่นเลยยอมรับว่าตอนนี้มันเหนื่อยเพราะทุกเรื่องราวกว่าจะผ่านไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยังไงผู้หญิงคนนี้จะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดในวันที่เราล้มคนที่เขาเกลียดเราเขาจะออกมาแสดงตัวเพื่อตอกย้ำซ้ำเติมเราต้องก้าวผ่านผู้คนเหล่านี้ไปให้ได้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นโดยมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจนนี่สู้ๆต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ